ผมจะบอกเธอว่ายุ่งไปดูหนังกันนะคุณควรไปนะเธอบอกว่าถ้าไม่ไปพวกคุณจบกันยิ่งไปกว่านั้นจะว่าไปแล้วคุณเผยอีจะแต่งงานแค่ครั้งเดียวในชีวิตนี่เป็นงานเลี้ยงสละโสดครั้งสุดท้ายนะคุณไม่ไปคงน่าเสียดายแย่งั้นเราไปด้วยกันนะอะไรการปาร์ตี้สละโสดเพราะงั้นเราสองคนจะไปด้วยกันได้ไงอ่ะก็จริงไงนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ใช่คนใจแคบขนาดนั้นถ้าเงินผมไปคนเดียวนะคืนนี้ดูหนังให้สนุกแล้วพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายฉันจะไปดูหนังคนเดียวทำไมมาหาใครคะเผยอีอยู่ไหมครับเผยอีพี่หนุ่มหล่อมาหาจ้าอ๋อมาแล้วเหรอเข้ามาเลยเข้ามาเลยจัดจ้าจัดจ้าปิดแห้งก่อนปิดแห้งก่อนใครใครอ่ะใครทำอะไรมาก่อนเลยอ่ะอะไรตำรวจไงฮะมาถึงสั่งปิดเพลงมานี่สิมานี่เลยฉันขอแนะนำหนุ่มหล่อคนนี้ให้ทุกคนรู้จักนะเขาชื่อเว่ยเจ๋อผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ชื่อดังเขาคือผู้สั่งการเบื้องหลังวิกฤตด้าน PR หลายๆเหตุการณ์เบลเน็ตปลดพนักงานทั่วโลกหัวซึ่งกรุ๊ปเปิดตัวสู่สาธารณะอ๋อแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ด้วยทุกคนคงรู้ข่าวเช้าของเก่งเย่แน่คนจัดการทุกเรื่องเลยจริงดินี่เฮ้ยวีแล้วพวกคุณเป็นอะไรกันน่ะอย่าบอกนะว่าคุณจะมีคู่มั่นใหม่เหรอไม่จริงจริงจริงเปล่าเขาไม่ใช่คู่มั่นของฉันแต่เขาเป็นยิ่งกว่านั้นโอ้โหเป็นไรอยากรู้จังเปิดเพลงสนุกต่อสนุกต่อเลยนะนี่ฉันจะถามครั้งสุดท้ายนะจะหนีไปด้วยกันไหมเธอเมาแล้วนะเธอต้องใช้ UFO Smart Mask 90วินาทีเพื่อลดรอยดำใต้ตาแต่เธอใช้มา5นาทีแล้วพอได้แล้วล่ะเนอะเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันดูสิว่าเธอใจลอยแค่ไหนทำไมก่อนหน้านี้ไม่กังวลล่ะฮะจิงตาหลินฉันไม่เข้าใจเธอเลยถ้าเธอมีแรงมากมายมาห่วงฉันกับหลินเขินทำไมไม่ไปจับตาดูคุณเว่ยเจ๋อแทนเธอกล้าให้เขาออกไปปาร์ตี้ได้ยังไงไม่กลัวจริงๆหรอว่าเขาจะไม่กลับมาหาเธอก็ฉันจะทำตัวเหมือนคนใจแคบไม่ได้โอ้เอ้ยเธอนี่เหลือเชื่อจริงๆนี่มันเรื่องความใจแคบได้ยังไงผู้ชายน่ะอาจหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้กูรู้ด้านความรักบ่อนี้คนนี้ขอบอกเลยความรักคือความเห็นแก่ตัวงั้นแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะแต่งหน้าสิเปลี่ยนชุดสวยๆแล้วตามฉันมาจะไปไหนอะไปหาคุณเว่ยเจ๋อนี่สิเธอต้องไปเปิดตัวที่งานนั้นในฐานะแฟนอย่างเป็นทางการของเขา